ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเรื่องวาระ8ปีล่าสุดพลขับได้นำรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมรถในขบวน3คันรวมเป็น4คันที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นพาหนะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกกลับมาคืนที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อปี59สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำสัญญาซื้อรถเบนซ์จำนวน4คันจากบริษัท Mercedes-Benz จำกัดวงเงิน78ล้านบาทซึ่งเป็นรถกันกระสุนคันละ 19.5 ล้านโดย2คันแรกจะใช้ในการรับรองแขกคนสำคัญของรัฐบาลและอีก2คันเป็นรถประจำตำแหน่งให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดระหว่างการตรวจราชการพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีทีมกฎหมายส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วและได้ลงนามแล้วใช่หรือไม่ว่าข่าวออกมายังไงก็เป็นข่าวไปหมดแล้วโดยไม่ได้ตอบคำถามต่อเนื่องว่าได้ส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีพลตรีวิระโรจนวาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นระยะเวลาดำรงตำแหน่ง8ปีโดยได้จัดทำเอกสารคำชี้แจงส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4หรือไม่โดยให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันโดยเนื้อหาที่ยื่นชี้แจงไปนั้นเชื่อว่าครบถ้วนทุกประเด็นตามคำร้องที่ถูกร้องเรียนมาเพราะชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเนื้อหาคำชี้แจงเป็นการยกข้อมูลทางกฎหมายชี้แจงตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนแยกเป็นประเด็นประเด็นและมีเหตุผลปัจจัยสนับสนุนด้วยขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านกล่าวถึงการยื่นรายชื่อพยานเพิ่มเติมกรณีการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ของศาลรัฐธรรมนูญ